สุดยื้อนายทหารสหรัฐฟันธงรัสเซียทำลายกองทัพยูเครนแพ้ยับภายใน3เดือนอเมริกานาโต้ล้มเหลวพังเละฝ่ายบริหารของไบเดนบิดเบือนแบบที่ไม่อาจให้อภัยได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมประชาธิปไตยที่ปฏิเสธที่จะบอกความจริงแก่ชาวอเมริกันและสังคมโลกตรงกันข้ามกับการเล่าเรื่องชัยชนะของยูเครนที่เป็นที่นิยมของสื่อตะวันตกซึ่งปิดกั้นข้อมูลใดๆที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการจากโฆษณาชวนเชื่อยูเครนไม่ชนะและจะไม่ชนะสงครามครั้งนี้ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คืออดีตนายทหารและเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยการบริหารของทรัมป์วันที่1มกราคม65สำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่าพันเอกดักลาสแมคเกรเกอร์นายทหารสหรัฐที่เกษียณแล้วฟันธงว่ายูเครนจะพ่ายแพ้ในอีก3เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนเขากล่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ในอีก90วันข้างหน้าเราจะไม่สามารถซ่อนโศกนาฏกรรมในยูเครนได้อีกต่อไปซึ่งกองกำลังรัสเซียจะเอาชนะและทำลายกองกำลังติดอาวุธเกือบทั้งหมดของยูเครนความพยายามของทำเนียบขาวและผู้นำยุโรปในการรักษาตำแหน่งของเซเลนสกี้ถึงวาระที่จะล้มเหลวอย่างปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเขากล่าวว่าอย่างที่คาดการไว้สมาชิกของนาโตในยุโรปซึ่งแบกรับผลกระทบของสงครามต่อสังคมและเศรษฐกิจของพวกเขากำลังไม่พอใจมากขึ้นกับสงครามตัวแทนยูเครนของวอชิงตันประชากรยุโรปกำลังตั้งคำถามอย่างเปิดเผยถึงความจริงของสงครามขัดแย้งในสื่อเกี่ยวกับรัฐรัสเซียและเป้าหมายของอเมริกาในยุโรปการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยหลายล้านคนจากยูเครนควบคู่ไปกับความขัดแย้งการค้าการแสวงหาผลกำไรจากการขายอาวุธของสหรัฐและราคาพลังงานที่สูงทำให้ความเห็นของประชาชนในยุโรปเปลี่ยนไปต่อต้านทั้งสงครามของวอชิงตันและนาโตแทนการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างที่ตะวันตกคาดไม่ถึงหลังจากที่ได้ข้อสรุปว่าสมมุติฐานที่สนับสนุนเกี่ยวกับความพร้อมของวอชิงตันในการเจรจาและการประนีประนอมนั้นไม่มีพื้นฐานความจริงใจปูตินจึงสั่งให้กองทัพพัฒนาแผนปฏิบัติการใหม่โดยมีเป้าหมายใหม่ประการแรกเพื่อบดขยี้ศัตรูที่แท้จริงของยูเครนนั่นหมายถึงกลุ่มอำนาจที่ครอบงำและต้องการผลประโยชน์จากยูเครนประการที่2เพื่อขจัดข้อสงสัยในวอชิงตันและเมืองหลวงของยุโรปว่ารัสเซียจะสถาปนาชัยชนะตามเงื่อนไขของตนเองประการที่3เพื่อสร้างสถานะเดิมของดินแดนใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียแมคเกรเกอร์อธิบายว่าตอนนี้เป็นไปได้ที่จะคาดการว่ากองกำลังติดอาวุธใหม่ของรัสเซียที่จะพัฒนาจากเบ้าล้อมของสงครามในยูเครนจะถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการที่เด็ดขาดทางยุทธศาสตร์การจัดตั้งกองทัพใหม่จะประกอบด้วยกองกำลังขนาดใหญ่กว่ามากที่สามารถปฏิบัติการชี้ขาดในเวลาอันสั้นโดยมีการเสริมกำลังและเตรียมการเพียงเล็กน้อยกล่าวอีกในนึงก็คือเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงดูเหมือนว่าวอชิงตันจะกระตุ้นให้รัฐรัสเซียสร้างแสนยานุภาพทางทหารของตนอย่างเกรียงไกรซึ่งตรงกันข้ามกับการอ่อนกำลังลงอย่างร้ายแรงที่วอชิงตันตั้งใจไว้เมื่อเริ่มดำเนินการเผชิญหน้าทางทหารกับมอสโกในสงครามตัวแทนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐแบบไม่เอานักโทษหรือทำลายล้างแบบสิ้นซากตามวิถีของนีโอของไบเดนหมายความว่าผลลัพธ์ในระยะต่อไปของสงครามยูเครนจะไม่เพียงทำลายรัฐยูเครนเท่านั้นนอกจากนี้ยังทำลายร่องรอยสุดท้ายของระเบียบเสรีนิยมหลังสงครามและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอำนาจและอิทธิพลทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเบอร์ลินจะเหินห่างจากวอชิงตันไปอิงฝ่ายมอสโกและในขอบเขตที่จำกัดหันไปยังปักกิ่งด้วยการวิเคราะห์ของอดีตผู้บัญชาการของสหรัฐสอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ว่าชัยชนะของกองทัพรัสเซียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในข้อความปีใหม่ของเขาถึงทหารรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่31ธันวาคม65รัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ซอยกูได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของมอสโกที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิในการพูดภาษารัสเซียและประชาชาติรัสเซียอย่างถึงที่สุดซอยกูขอบคุณพวกเขาสำหรับความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารระหว่างปฏิบัติการทางทหารพิเศษในรัสเซียในยูเครนและขอให้พวกเขาได้เห็นท้องฟ้าแจ่มใสของชัยชนะที่จะต้องฟันฝ่ามาให้ได้รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียย้ำว่าปีที่กำลังจะมาถึงจะจารึกไว้ตลอดกาลในพงศาวดารทางทหารของมาตุภูมิซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยการกระทำที่เป็นอมตะของพวกคุณความกล้าหาญที่ไม่เห็นแก่ตัวและความกล้าหาญในการต่อสู้กับลัทธินีโอและการก่อการร้ายฉันขอขอบคุณทุกท่าน
สำหรับการรับใช้และความภักดีต่อคำสาบานที่เราต่างประกาศร่วมกันขณะนี้กองกำลังภายนอกกำลังพยายามทำลายประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของรัสเซียพวกเขาทำลายอนุสาวรีย์ของผู้ชนะเหนือลัทธิฟาสซิสต์และวางอาชญากรสงครามไว้บนแท่นเคารพทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียถูกยกเลิกและทำให้เป็นมลทินภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวซอยกูเน้นย้ำว่าปีใหม่ไม่ได้เป็นเพียงประเพณีที่ดีเท่านั้นแต่ยังได้รับความหมายที่ลึกซึ้งและกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับอนาคตที่สงบสุขเขาอวยพรนักรบว่าในปีที่จะถึงนี้ผมอยากอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งสหายที่ไว้ใจได้และอุทิศตนและแน่นอนท้องฟ้าแจ่มใสและชัยชนะของเราก็เป็นเช่นเดียวกันกับปีใหม่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพทหารรัสเซียทุกหน่วยได้รับของขวัญปีใหม่และการ์ดอวยพรจากญาติที่ส่งมาให้ถึงสนามรบเพิ่มขวัญและกำลังใจของกองทัพรัสเซียที่ชัดเจนว่าตนเองรบเพื่ออะไรและเพื่อใครหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663